หอมอ่ะเฮ้ยเฮียเอาบอกว่าไงมันหอมอะไรอะเฮียว่าต้มน้ำซุปอยู่นี่หอมไปถึงห้องเรียนเลยเนี่ยกินไปถึงนุ่งเลยเหรอเฮียว่าแต่เฮียใช้อะไรอะทำไมมันแบบหอมขนาดเนี้ยว่าใช้นี่ซอสหอยนางรมตาแม่ครัวเขาผลิตจากหอยนางรมแท้ๆนะกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมไม่ว่าจะทำเมนูจะผักจะทอดจะต้มหรือหมักเนื้อสัตว์ก็อร่อยที่สำคัญนะเฮียอยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า40ปีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งแล้วก็ส่งออกไปขายต่างประเทศด้วยนะเฮียเฮ้ยรู้ได้ไงวะใครๆเขาก็ใช้กันเฮียนี่ไม่ธรรมดาวะไม่ธรรมดาอยู่แล้วเฮียรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลกอีกนะเฮียหยอกหน้าวันนี้กินอะไรดีอ๋อคิดก่อนเฮียแป๊บนึงอ๋อคิดก่อนมึงจะอ๋อทำไมวะทำอะไรดีคะเอาวันดีลูกครูนิวันครูเป็นสีเอาวันดีบอสเลยนั่งเลยครูนั่งเอาอะไรดีคะครูเป็นสีแต่ว่าเอางี้เพนสีบอกเลยนะกลัวเลยว่าเพนสีไม่อยากกินอะไรที่มันเป็นข้าวๆอ่ะเบื่อนายบอลเธอมานั่งเหมือนเธอจะให้ครูเลี้ยงนะครูครับคือผมก็ช่วยครูขนของออกจะบ่อยนะครูสักมือสักจานจะเป็นอะไรไปได้เอาอะไรดีคะนี่นะคะทอดหอยทอดหอยทอดมีไหมเฮียหอยทอดเฮียหอยทอดมีครับเอา3เลยเดี๋ยวครูเลี้ยงบอลด้วย3เลยจะเฮียไม่ใช่คือผมจะบอกว่าไอหอยแมงผู้มันงกไงจะบอกอย่างนี้อุ้ยหมดเหรอไม่เปลี่ยนเอาหอยนางรมใส่แทนหอยนางรมมันก็หมดนะมันหมดทำไมวันนี้ไอพวกประเภทหอยนี่มันหมดจังเลยเนี่ยฮะก็ถ้าไม่มีหอยนางรมก็เอาหอยอื่นก็ได้มีหอยอะไรก็เอาหอยนั้นแหละแล้วก็ทอดมาเหมือนสไตล์หอยทอดอ่ะเอาอย่างนั้นจริงเหรออะไรที่ทอดที่เป็นหอยเนี่ยที่มีอยู่ในร้านตัวเนี้ยเอามาทอดสไตล์หอยทอดเอาหมดเลยหอยอะไรก็ได้เอาแบบนั้นนะครับได้ครับเราก็นึงครับผม3จานเลยนะอย่าน้อยนะแบ่งหอยให้พอดีล่ะครับมาแล้วครับเนี่ยปล่อยให้รอตั้งนานเฮ้ยอะไรฮะเฮ้ยเฮียอะไรอ่ะคือหอยอะไรเนี่ยหอยแครงไงหอยอุ้ยบักขาเอ้ยแล้วทำไมไม่แกะเอาเนื้อมาทอดเล่าคือว่าของหน้านี้อันนี้กี่ก้าวอ่ะเขามาสั่งไปหอยแครงลวกกินไปหมดแล้วก็เหลือแต่เปลือกก็กูบอกว่าเอาอะไรก็ได้ที่เป็นหอยอ่ะมาทำเป็นหอยทอดก็นี่ไงเปลือกหอยแครงทอดฟันผมจะแตกเอาดิเฮียอ้าวฟังมึงไม่ใช่ฟังกูนี่เอาเฮียหอยทอดที่ว่าต้องเป็นตัวหอยไม่ใช่เปลือกหอยตัวมันก็อยู่ในเปลือกถ้าไม่มีเปลือกจะมีตัวไหมโอ้โหอะไรไข่ดาวหอยไข่ดาวหอยใครจะกินก็กินนะคะคุณมณีวันนายบอลฉันไม่กินหรอกเป็นห่วงฟันนะคะเดี๋ยวฟันแตกเลยไม่กินไม่ได้ครับอย่างน้อยไม่กินหอยกินแป้งให้หมดก็ยังดีเสียดายแป้งครูคะเราไปสั่งกับเขาเองเขาอุตส่าห์ทำมาครูกินเลยเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจจริงเลยครับครูมณีวันเป็นซะอย่างนี้ไงคะไปเกรงใจทำไมเดี๋ยวจะโทรหาผอ.เอาละนักเรียนตามที่หมอบอกนะลูกไม่มีอะไรสายตาก็โอเคอยู่แต่ตอนดูโทรศัพท์อะระวังหน่อยแสงโทรศัพท์มันจะทำลายตาอย่าไปเล่นเยอะนะลูกไปไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับไปได้ครับผมขอตัวนะครับครับไปกลับได้เลยนะครับครับอ้าวคนต่อไปเลยครับมาคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเอ้าตกใจอะไรครับครูวันนี้เขานักเรียนมาตรวจกันนะทำไมครูมาล่ะอ๋อก็พอดีผมได้ข่าวว่าจะมีคุณหมอมาตรวจสายตาผมก็เลยแบบอยากเข้ามาตรวจด้วยโถจริงแล้วนัดที่คลินิกที่อะไรก็ได้ผมมาเองดีกว่าส่วนตัวเอาแล้วเรื่องไงอาการเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้หมอฟังสิครับคือมันมองอะไรไม่ค่อยชัดแต่ครับมองไม่เห็นนะจริงก็เปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวหมอขอตรวจสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวปากครับอ๋อโทษไม่มีอะไรขุ่นในตานะหมอว่านะครับก็ไม่มีนะมันมองไม่เห็นนะครับได้ลองอ่านดูสายตาว่าสายตามันยังได้หรือเปล่านะผู้หานะนี่นะบรรทัด1นะครับอันนี้อ๋อตัว E ฮะ E F P T O Z มันก็ได้อันไหนลองเล็กๆ F E F O โอ้มันได้หมดนี่ครูเอ้าสายตาครูก็ปกตินี่การมองใกล้มองไกลมันก็ไม่ลองดูเรื่องบอดสีไหมเดี๋ยวดูเอ้าอันหนึ่งนี่เลข5ครับชัดเจนนี่3อ่ะ12ครับ4แล้วครับ9ครับ5 9 6 7 4ครับเอ้าก็ได้หมดนี่ครับเอ้าครูนั่งเลยให้อ่านเรื่องอะไรครับเนี่ยก็มันวัดทั้งสายตาทดสอบตาบอดสีระยะใกล้ระยะไกลของคนที่เป็นสายตาครับคือผมมองตัวเลขไม่เห็นนะครับ มันมีปัญหาตรงนี้ครับมันไม่เห็นตัวเลขอะครับอาการมันยังไงคือเนี่ยผมมองไม่เห็นตัวเลขในบัญชีครับมองไม่เห็นตัวเลขในบัญชีไม่เห็นครับไม่เห็นเลยฮะอ๋อตอนแรกๆเห็นอยู่เห็นฮะแต่พอสิ้นเดือนไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วครับหายแล้วไม่เห็นเลยชัดแล้วผมเป็นอะไรครับหมอเป็นครูไงก็ใช่ครับเงินเข้าไงพอต้นเดือนมีใช่ไหมครับพอกลางๆเริ่มจางใช่ไหมผมไม่กลางแล้วฮะผมมีถึงกลางด้วยผมมีปุ๊บหายเลยไปเลยครับพอท้ายหมดเลยหมดครับไม่เห็นตัวเลขเลยมันน้อยใช่ไหมโอ้แหมก็อย่าพูดอย่างนั้นเลยครับจะรักษาได้ต้องทำไงครับมี2อย่าง1รอสิ้นเดือน2หารายได้เสริมรายได้เสริมยังไงอ่ะรายได้เสริมแบบหมอนี่ไงยื่นหมอทำอะไรเนี่ยได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วหมอไปก่อนไปไหนเนี่ยฮะถึงเวลาของหมอแล้วไงเดี๋ยวก่อนไปไหนครับต้องมีรายได้เสริมอย่าบอกนะว่าขับวินนี่แหละรายได้เสริมไปก่อนนะได้เวลาพอดี2อย่างสิ้นเดือนกับรายได้เสริมสวัสดีติดมือกูทำอะไรดีวะขายซาลาเปาไหมขายกาแฟก็คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยไม่ต้องหาอะไรทำอะช่วงนี้ไม่อยากจะสอบไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นเลยมาแล้วค่ะลูกทุกคนงดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูอ่ะวันนี้สอบวันสุดท้ายวิชาสุดท้ายครูขออวยพรเอายังไม่พนมมืออีกนะให้นักเรียนทุกคนมีสติกาอะไรลงไปขอให้ใช่หมดเลยกากอไก่ได้กอไก่กางองูถูกงองูนะลูกนะแต่สิ่งสำคัญคือการสอบทุกครั้งครูจะย้ำเสมอเลยห้ามลอกข้อสอบห้ามลอกข้อสอบห้ามลอกกันห้ามลอกกันเชื่อปากทำแจกเพื่อนลูกทั้งข้อสอบทั้งลอกกันทั้งหมดทั้งมวลแหละเพราะว่าถ้าใครลอกแล้วเนี่ยหนึ่งแหละถ้าความหวังดีจากครูคือลูกๆจะได้รู้ไงว่าตัวเองอ่ะเรียนได้หรือไม่ได้มีความรู้หรือเปล่านะลูกนะพอโดนจับได้ก็ครูปรับตกเลยนะลูกนะเรียบร้อยนะลูกอ่ะตั้งใจก้มหน้าก้มตาทำข้อสอบนะนายเติ้ลครับครูทำอะไรอ่ะนึกทบทวนครับที่อ่านมาครับครูเห็นนะอย่าลอกอย่าอะไรนะปรับตกนะกองนายต้นนั่นอะไรอ่ะอย่าลอกนะลูกนะครูมีตานะปรับตกนะนายต้นครับผมหนังสืออะไรอ่ะอย่าลอกกระดาษครับครูไม่ใช่ครูมีตานะตาครูไวนะปรับตกนะอ้าวเธอเอาโทรศัพท์เข้ามาในห้องสอบได้ยังไงนายเติ้ลครูค่ะหนูว่าต้นเขาแค่เอาไว้ดูเวลาเฉยๆหรือเปล่าคะใช่ค่ะครูไม่มีใครกล้าโกงข้อสอบครูหรอกค่ะค่ะไม่คือโทรศัพท์เนี่ยครูก็บอกว่าเอาไว้หน้าห้องรวมกันในลูกเอาเข้ามาได้ยังไงอะฮะครูครับครูขาครูทำอะไรครับเนี่ยครูทำอะไรครูครับครูอย่าครับครูเป็นสีอย่าทำอย่างนั้นหนังสือนั่นเนี่ยหนังสือมาเลยเนี่ยหนังสือเอาเข้ามาเลยเนี่ยอันนี้ตอนที่เราจัดห้องสอบมันอาจจะเก็บไม่หมดนะคะครูใช่ครับใช่ค่ะใช่ครับนออุ้ยครูคือโพยหวยครับครูของแม่ผมปกติกระเป๋ามาครับโพยหวยเคยเห็นแต่100 คูณ 100ของเธอคือกอไก่ขอไข่คืออะไรมันคือโพยมันคือโพยข้อสอบมันคือเธอโกงเธอกำลังโกงเพื่อนครูเป็นสีครับนายเติ้ลทำผิดครั้งแรกครับใช่ไหมทุกคนใช่ครับอย่าเอาผิดนายเติ้ลเลยนะครับอย่าทำโทษเลยนะครับใช่ไหมทุกคนใช่ครูครับอันนี้สำคัญนะครับนายเติ้ลเนี่ยช่วยงานครูหลายครั้งครับและก็นายเติ้ลยังเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนอีกด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับเขาขยันมากเลยครับช่วยงานครูด้วยปรบมือให้นายเติ้ลสิแต่กติกาก็คือกติกา เมื่อทำผิดก็คือต้องทำโทษและสำคัญพวกเธอไม่ต้องมาออกตัวพวกเธอรับได้เหรอตั้งใจอ่านหนังสือมากเลยแต่มีคนโกงครูครับผมไม่ได้โกงนะครับครูไม่เป็นไรครูพูดแล้วคำไหนคำนั้นก็ถ้าเกิดว่าครูฉีกข้อสอบของไอเติ้ลน่ะพวกเราก็ไม่ต้องทำแล้วล่ะครับผมทำไปก็ไม่มีความหมายใช่ต้นฉบับขาดอย่างนี้ตกไม่มีชิ้นดีเลยพวกเราตายแน่นะต้นฉบับขาดแบบนี้ตกนี่อย่าบอกนะว่าทั้งห้องลอกนายเติ้ลใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนก้อยเชอปางเอวาเธอก็ลอกนายเติ้ลเหรอช่วงนี้พวกเราซ้อมเต้นแล้วเนาะใช่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยซ้อมเต้นทุกวันนะคะครูดิแสดงว่าลอกกันทั้งห้องพี่เซนอ่ะพี่เซนอ่ะไปไหนอะคะ Get out Walk Walk พอรูมไปสวยแน่เลยพวกเราโอ้ยไม่อยากไปเลยอะเดี๋ยวก่อนนายเติ้ลมานี่สิทั้งห้องลอกเธอจริงๆเหรอจริงครับครูเธอเนี่ยนะผมก็แค่เรียนปกตินะครับมันแค่เข้าสมองเองทั้งห้องลอกเธอใช่ครับลอกใช่ครับครูไม่น่าเชื่อเลยอะสภาพเธอเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เข้าใจยากนะครับที่ครูสอนผมว่าครูอย่าดูคนที่ภายนอกดีกว่าครับไอสัตว์เอ้ยอะไรลูกครูขาหนูหิวอะค่ะมีอะไรหวานๆกินไหมคะเฮ้ยเจแปนเนี่ยอีกัดเอ้ยกัดโอ้ยนี่กูอยู่โรงเรียนนักสู้หรือวะเนี่ยไอความฝันที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ใหญ่เนี่ยจบแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับครูจะไปไหนเฮ้ยผมไม่อยู่แล้วครับมีคนจะหนีเหรอเฮ้ยตอนนี้โดนทันบน7 ปีนะเว้ยเฮ้ยใช่โดนทันบนคือโดนซ้ำชั้น7 ปีเลยนะโรงเรียนอื่นมีแต่มีเรื่องโดนทันบนไอ้นี่ถ้าหนีมีเรื่องโดนทันบนใช่สู้สิเธอต้องสู้เอาวะรุนแรงแต่เบารุนแรงแต่เบาโอ้ยกูนั่นไงกูบอกว่ารุนแรงแต่เบา